ปิดตัวกริดขึ้นมาที่เราสร้างไว้ในแบบฝึกหัดของการสร้างกริดนะครับแต่นี้มาก่อนการสร้างกริดในตอนที่แล้วนะครับเราสร้างไว้ในแปลนชั้นหนึ่งนะครับตีแปลนชั้นหนึ่งออกมาทีนี้เราจะมาเริ่มดูในส่วนของเสาที่เป็นเสาหกเสาโครงสร้างนะเราคลิกไปตรงแปลนระดับดินเดิมนะเมื่อเราเข้ามาที่แปลนระดับดินเดิมเนี่ยมันจะมีเส้นกริดเข้ามาด้วยแต่ว่าจะไม่มีดิเมนชันเข้ามานะครับวิธีง่ายๆเราไปที่แปลนชั้นหนึ่งของเราก่อนนะครับจากนั้นคลิกแบบนี้นะฮะคลิกซ้ายค้างนะครับเราก็เลือกตรงนี้ไว้นะครับเราก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะนี่นะฮะจากนั้นก็ไปที่กรุ๊ปก่อนโปรแกรมจะเตือนเราว่ากรุ๊ปเนี่ยมันเป็นนัมเบอร์กรุ๊ปที่1นะเรากดโอเคไปเพื่อยอมรับค่านี้นะครับเอชิบออกไปนะครับจากนั้นไปที่ระดับดินเดิมเราไปที่ระดับดินเดิมนะฮะจากนั้นเราคลิกไปที่กริดเนี่ยนะครับตรงเส้นกริดเนี่ยแล้วเราไปตรงหัวข้อ Hashtag นะครับ Hashtag กดเข้าไป1ครั้งแล้วก็กดให้ติ๊กขึ้นหมายถูกบน Floor Plan กลุ่ม1แล้วกดโอเคตัว Dimension มันจะขึ้นมาซึ่งตัวนี้เราได้คุมในส่วนของกริดไว้ด้วยนะครับ Dimension ต่างๆก็จะขึ้นมาอ่ะเราดูกันต่อนะครับพอเรามาที่ในส่วนของระดับดินเดิมเสร็จนะครับเราจะไปดูการสร้างเสาเนี่ยโดยปกติไม่ว่าจะเป็น family ต่างๆเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีการโหลดเข้ามานะครับโปรแกรมจะต้องให้เราเข้าไปดาวน์โหลดก่อนไปดูการโหลดนะผมจะเลือกเทสที่ผมติ๊กไว้ที่ property นะฮะผมจะดูให้ดูเสาก่อนที่คอลัมน์นะครับเลือกเป็น structure จากนั้นกดปุ่ม yes ไปนะครับเราจะขอเข้าไปโหลดก่อนโดยปกติเนี่ยถ้าน้องๆมีไฟล์นะครับสั่งซื้อในส่วนของชุดวิดีโอการเรียนการสอนมันอาจจะลิงก์เข้ามาที่ตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่มีการลิงก์เข้ามานะครับวิธีมาดูขั้นตอนการเริ่มต้นนะครับเราจะไปที่ไดซีก่อนนะครับไปที่ไดซีไปที่โปรแกรม Data นะครับผมจากนั้นก็จะไปที่Autodesk นะฮะไปที่ Revit นะครับนะฮะจากนั้นก็ไปที่ในส่วนของLibrary นะครับ Thailand นะครับพอมาถึงจุดนี้เองเนี่ยเราจะไปที่ตัวแรกก่อนนะครับไปที่ structure column นะครับแล้วไปที่ concrete นะฮะเราจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะ m concrete square column นะครับจากนั้นกดปุ่ม open ขึ้นมานะครับจากนั้นกดปุ่มyes ขึ้นมานะครับโอเคนะฮะตัวเดี๋ยวนะm concrete square column มีแล้วเดี๋ยวนะขอดูกันครับ m concrete square column ยังไม่มีนี่เดี๋ยวโหลดมาก่อนนะไปที่โหลดนะฮะแป๊บโอเคโอเคนะครับก็จะมีเป็น m concrete square column นี้นะครับขึ้นมาให้ชื่อตามนี้นะครับจากนั้นเราจะไปที่ปุ่มแท็กปุ่มแท็กเนี่ยมันก็จะเตือนเราเหมือนกันนะครับว่ามันจะไม่มีการโหลดตัว Family นี้เข้ามาใช้งานกด Yes ก่อนนะครับแบ็คกลับไปก่อนนะครับแบ็คกลับไปก่อนทีนี้จะไปเอาที่ในส่วนของstructure นะฮะ structure จะเป็นตัวนะทีนี้มันต้องมาที่ annotation เนี่ยฮะโอเค annotation จากนั้นก็มาที่ structureนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นตัวนี่ฮะ structure m 45นะครับผม structure column tag 45เนี่ยนะครับกดโอเพ่นขึ้นมานะครับเราจะได้สเต็ปตัวนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะวางทีละเสาเลยได้ไหมได้จะว่าเราวางทีละเสานะฮะลากมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะมีดีเทลตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะฮะวางทีละเสาแต่ถ้าในกรณีการออกแบบอาคารพาณิชย์เนี่ยจะเสียไปไหนนะครับเราต้องการที่จะสร้างครั้งเดียวเลยได้ไหมทำได้นะครับเดี๋ยวผมคุมเรียงไปให้ดูนะกด delete ไปนะครับผมจะเลือกเสาใหม่นะครับคลิกไปที่เสานะครับคลิกขวาผมจะเลือกทั้งหมดกรณีที่เราวางไว้ทั้งหมดนะฮะเราจะไปที่select แล้วก็ entire project นะครับผมจะเลือกกดปุ่ม delete เลยมาดูการวางทั้งหมดนะครับไปที่คอลัมน์ใหม่นะฮะไปที่ add grid นะฮะเลือกแบบนี้นะฮะมันจะมาร์กทุกจุดที่มีการแท็กในส่วนของกริดไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมอันดูก่อนนะครับ
ในกรณีของการเลือกเสานะครับผมจะเฉียบไปนะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกจุดนึงนะครับก็คือไอ้ตัวค่าเนี่ยมันจะเป็นค่าที่ปักลงไปในดินนะครับค่าที่ฝังลงไปในดินอ่ะผมจะว่าผมใส่สัก3แล้วกันอ่ะ3นะฮะค่อยกดตรงนี้นะครับแล้วก็คุมนี้ไปอ่ะไม่ใช่สินี่นะฮะมันก็จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาไอ้เฉียบออกไปเอ้าเอาใหม่คอลัมน์ฟึบเข้าไปลงไปฟึบนี่นะครับผมประมาณนั้นทีนี้โปรแกรมมันจะไม่โชว์ในดีเทลตรงนี้เพราะอะไรเราเอชไปก่อนนะครับมาดูกันก่อนนะฮะมาที่ View Range Edit นะครับนะฮะโดยปกติเนี่ยโปรแกรมมันจะโชว์เฉพาะในส่วนของระดับที่มันจะโชว์จากตรงนี้ได้คือจริงๆแล้วเวลาเราดูในส่วนของโหมด 3D เนี่ยมันก็จะมีการสร้างตรงนี้ขึ้นมาไอ้หลังคาเนี่ยมันเดี๋ยวลบออกไปนี่นะครับซูมเอ็กเชนเดี๋ยวนะโอเคเราบอกแล้วนะฮะอ่ะกลับไปที่ระดับดินเดิมก่อนผมเลือกใหม่นะฮะนี่นะครับผมไปที่สตรัคเจอร์ไปที่เสานี่นะครับเอ้าใหม่สตรัคเจอร์นะครับเลือกเสาคอลัมน์นะครับแอดกิดนะฮะนี่ขึ้นมาแบบนี้กด Finish Edit Mode ไปนะครับผม S Shape ออกไปไปดูที่โหมด 3D ครับจะออกมาลักษณะนี้นะฮะกดปุ่มชิปนะกดสกอร์ตรงกลางนะกดปุ่มชิปนะฮะก็ดูนิดนึงทิศทางนิดนึงสักประมาณนึงโอเคอันนี้ก็คือส่วนที่มันฝังอยู่ใต้ดินนะครับส่วนที่มันฝังอยู่ใต้ดินกลับไปที่เป็นระดับดินเดิมก่อนนะครับเราจะทำการซ่อนในส่วนของตัวแท็กนี่นะฮะตัวเลขตัวหนังสือพูดยากตรงไหนวะเนี่ยในส่วนของตัวหนังสือไปที่ High In View Category นะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ได้ในส่วนของตัวเสาขึ้นมาทีนี้มาดูอีกจุดนึงถ้าก็ในกรณีที่เรามองไม่เห็นเสานะฮะโดยปกติเนี่ยมองไม่เห็นเสาเนี่ยนะครับเราจะมาที่ในส่วนของ view length นะฮะ view length ตัวนี้มันจะมีการปรับมุมมองเนื่องจากว่าอันนี้เราปรับไปเป็น unlimited นะฮะคือถ้าตั้งไว้ที่ระดับบินเดิมเนี่ยกด apply ไปในกรณีไปเนี่ยมุมมองตามหลักจริงๆมันจะมองไม่เห็นไอ้เข็มอะที่อยู่ข้างล่างนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะนะครับดังนั้นเราน้องๆเพื่อนๆลองปรับเล่นดูก็ได้นะฮะตรงเลเวลด้านล่างเนี่ยนะฮะถ้าเราปรับไปเป็น Unlimited เนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างข้างล่างของมันก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับหลักๆของแบบฝึกหัดนี้นะก็คือการโหลดในส่วนของแท็กโหลดในส่วนของเสาเข้ามาลองฝึกดูก่อนนะลองฝึกดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวถัดไปนะครับในขณะที่เราอยู่ในแปลนตัวนี้อยู่นะฮะเราจะลองสร้างเสานะครับเราจะลองสร้างเสาArchitect นะ Architectural นะครับผมจริงๆก็คือตัวนี้แหละเนี่ยนะครับคือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมจะตั้งไว้ที่ระดับดินเดิมนะครับ Apply โอเคไปผมจะซ่อนเสานี้ไว้ก่อนพวกนี้นะฮะอยู่ผมไม่ต้องการให้มันมองเห็นจากตรงนี้เอาง่ายๆนะครับเสร็จปุ๊บไปที่เสาก่อนนะครับนะดูก่อนว่ามันเสามีกี่ชนิดนะฮะผมต้องการ6 10 × 610เนี่ยตัวนี้นะครับเลือกไปเลยครับที่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับซูมเข้ามาเลือกไปเหมือนเดิมนะฮะเราแต่โดยปกติเนี่ยการเลือกเสาจากตัว architecture เนี่ยมันจะต้องกำหนดไอ้นี้เองผมขอปรับนี้นิดนึงครับเสา architectural ครับก็จะมีระดับผมต้องการให้มันเป็นระดับดินเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรไปผมต้องการให้มันเป็นระดับระดับพื้นที่หนึ่งก่อนส่วนเดี๋ยวนะโอเคโอเคเอชเอ็มก่อนฟึบอันนี้มันเป็นระดับแฟบนะครับเป็นระดับดินเดิม
สร้างจากจริงๆก็ระดับบินเดิมอ่ะมันสร้างได้นะระดับบินเดิมแหละโอเคไม่ว่ากันนะครับผมมัน3เมตรมันขึ้นไป3เมตรนะฮะแต่ผมต้องการให้เสามันขึ้นไปที่ระดับหลังอาเซอ่ะไม่เป็นไรลองดูก่อนแฟบเข้าให้นะฮะบัญชี property นะครับผมโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นไม่เอาเป็นระดับสูงขึ้นไปนะครับพอเป็นระดับหลังอาเซได้กันระดับหลังอาเซนะฮะเอ๊ะชั้น2สิมันต้องชั้น2โดยปกติเสามัน3เมตรวางเลยเดี๋ยวนะโอเคผมต้องการให้มันถึงแค่ระดับพื้นชั้น2ครับผมกดวางไปก่อนนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเอชเชบไปโอเคดูนิดนึงนะฮะ 3D view เรียบร้อยมันเชนมุมมองของไอตัวเสาเนี่ยอยู่ขึ้นไปนี่3เมตรนะครับจากชั้น1นะขึ้นไปตรงนี้ประมาณ3เมตรนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะไปวางอยู่ตามตำแหน่งของไอตัวเสาด้านล่างเนี่ยนะฮะเสาตรงนี้นะครับง่ายๆนะลองดูลองฝึกดูในส่วนของการสร้างคือมันต้องฝึกอะไปเรื่อยๆนะครับติดปัญหาอะไรก็มาคุยกันพูดคุยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูถัดไปนะครับฟุตติ้งในส่วนของฟุตติ้งนะฮะเราก็ยังอยู่ที่แบบฝึกหัดตัวเดิมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว 3D นิดนึงนะฮะส่วนที่เราจะใช้นะครับก็คือตัวด้านล่างเนี่ยเราจะสร้างฟุตติ้งลงไปด้านล่างนะครับผมประมาณนี้ส่วนด้านบนเนี่ยเราจะออกไปก่อนเราจะลบออกไปในส่วนของตัวเสาตรงนี้นะฮะไปที่ระดับดินเดิมนะครับผมคุมแบบนี้นะฮะคุมนี้ก่อนนะครับผมไม่เซฟนะฮะมาดูด้านล่างเลยเราจะเห็นเฉพาะในส่วนตรงนี้นะฮะทีนี้ไปที่เป็นระดับเดิมนะครับผมจะเปิดให้มันมองเห็นเสาตรงนี้ขึ้นมานะครับอยู่เลนส์อันลิมิเต็ดนะโอเคขึ้นมาดูกันนะครับไปที่สตรัคเจอร์นะครับผมจะใช้เป็นไอโซเลตนะฮะไอโซเลตครับผมคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งโปรแกรมก็จะเตือนเราว่าเรายังไม่มีตัวเฟมลี่ตัวนี้นะครับเราไปเหยียดไปเลยนะครับผมมีให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะฮะในส่วนของในแบบฝึกหัดนะฮะเข้าไปดูได้ในแบบฝึกหัดนะครับใครที่โหลดมาแล้วหรือใครที่สั่งซื้อในชุดวิดีโอการเรียนการสอนมันก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับ2018ใช้ได้ร่วมกันใช้ร่วมกันได้นะฮะชื่อว่าฟุตติ้งครับผมโปรเทนบายสักครู่นะครับมันก็จะโหลดเข้ามาในกรณีของตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ตัว Attack นี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกมาแบบนี้นะครับแฟบให้นะครับเรียบร้อยกด Finish Edit Mode นะครับผมปิดไปก่อนนะครับกด Escape Escape ไปดูก่อนนะครับว่ามันลงไปที่ในส่วนของตัวระดับข้างล่างไหมถ้าไม่ลงไปเราก็แก้ไขได้นะครับเนี่ยฮะมันก็จะ Stand by ที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือฟุตติ้งที่เราใส่เข้าไปนะครับฟุตติ้งที่เราใส่เข้าไปนะครับผมโอเคเรากดดูตัวฟุตติ้งเนี่ยนะครับมันจะต้องสแตนบายเป็นค่านะครับที่อยู่อันนี้ก็จะสแตนบายไว้เป็นในส่วนของระดับดินเดิมนะครับเลเวลตรงนี้ระดับดินเดิมนะครับมันก็จะคือมันจะต่อจากจุดเนี้ยนะครับต่อจากข้างล่างนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการเขียนในส่วนของตัวฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งนะครับ